ผู้ชมครับวันนี้ผมจะทำซี่โครงหมูอบเครื่องเทศนะครับผมก็จะมีส่วนผสมที่เป็นซี่โครงหมูขอบคุณค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นnatural pork นะครับผมเป็นหมูเนื้อนุ่มนะฮะหลังจากนั้นแล้วผมก็จะมี my choice นะครับเป็นน้ำผึ้งแท้ 100% นะครับน้ำผึ้งจากดอกลำไยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นกระดูกหมูนะฮะเป็นกระดูกหมูของเราเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะครับก็เป็นโปรตีนที่ดีนะครับอย่างที่สองก็คือว่าเราใช้เป็นหมูอนามัยนะครับแล้วก็เป็นหมูที่ปลอดสารพิษเนื้อนุ่มมากเลยวันนี้ผมจะทำเป็นกระดูกหมูอบน้ำผึ้งนะครับเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับผมได้เปิดกระทะไว้เรียบร้อยแล้วเราจะใช้กระดูกหมูแล้วก็จะเสียเขานะฮะทำให้เขามีสีก่อนที่จะนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมจะเห็นว่ากระดูกหมูนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะฮะแล้วก็น่ารับประทานเนื้อค่อนข้างที่จะเยอะใส่เกลือเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่เราเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำตัวซอสกันนะฮะก็คือซอสอบน้ำผึ้งนี่เองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนำเข้าเตาอบนะครับที่180องศาเซลเซียสประมาณ45นาทีนะครับหรือเกือบ1ชั่วโมงเลยก็ได้พริกไทยอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะนำกระดูกหมูมาใส่ในถาดของเราไว้จะลดไฟลงนิดนึงนะฮะเพื่อต้องการที่จะผัดของต่อใช้ขิงนะฮะหั่นสไลด์เตรียมเอาไว้ต้นหอมตัวนี้เราก็จะมีเป็นเหล้าจีนนะครับผมแล้วก็มีโชยุมีน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็มีสต็อกด้วยกระเทียมน้ำผึ้งพริกป่นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีความเผ็ดเล็กน้อยกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมครับผมจะต้มให้เดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมาราดบนกระดูกหมูของเราหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะนำเข้าเตาอบที่180องศานะฮะเป็นเวลาประมาณ45นาทีตอนนี้ผมก็ได้กระดูกหมูที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีของเขาแบบว่าดูน่ารับประทานมากเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นขิงที่เราใส่เข้าไปนะฮะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกระดูกหมูอบน้ำผึ้งของเรา